การแทงม้าเดี๋ยวแทงม้าผมจะแทงม้าทั้งหมด10ครั้งนะครับ10ครั้งแล้วลองดูดิว่ามันจะได้กำไรหรือจะขาดทุนโดยผมจะแทงเป็นตัวที่ตัวเดิมเลยตัวเดิมคือตัวแรกนะตัวแทงตัวแรกเสมอแล้วก็แทงที่10ล้านทุกครั้งนะครับลองดูดิว่าได้กำไรหรือเปล่าตัวบนสุดผมแทงตัวบนสุดยาวๆเลยนะล้มด้วยทุเรศมากเลยโอเคลบอีก10ล้านโอเคสวัสดีครับผมก็โหไม่ได้ทำคอนเทนต์เออบิดไลท์นานมากนี่ก็มาอยู่กับ Ines Albernis ครับผมก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการทำสเปเชียล EP อันนี้ก็สังเกตดูว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนั้นก็ได้มาฟุกๆนะครับก็เป็นรัฐมนตรีของสเปนแต่ทีนี้วันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าการแทงม้าเดี๋ยวแทงม้าผมจะแทงม้าทั้งหมด10ครั้งนะครับ10ครั้งแล้วลองดูดิว่ามันจะได้กำไรหรือจะขาดทุนอาจจะแทงชนะแทงจำนวนเงินเท่าเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองบวกลบคูณหารดูว่ากำไรหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวลองดูเลยอันแรกนะครับมาเลยแทงม้าโดยผมจะแทงเป็นตัวที่ตัวเดิมเลยตัวเดิมคือตัวแรกนะตัวแทงตัวแรกเสมอแล้วก็แทงที่10ล้านทุกครั้งนะครับแสดงว่าตอนนี้เงินผมลบ10ล้านแล้วโอเคก็ไปนะครับ Place Bet Startดูดิว่าจะกำไรหรือจะขาดทุนครับกับเนปจูนตัวแรกอันนี้คือตาแรกนะอันนี้ผมแทงมั่วนะโอเคโดนแซงตอนท้ายครับในที่2โอเคตาแรกตานี้ลบ10ล้านโอเคทีนี้ตาที่2อันนี้เราเสียเงิน10ล้านแล้วตาที่2ต่อมาเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยไปที่ฮอตเลเซอร์เหมือนเดิม Let's go แทงเหมือนเดิมตัวแรกตัวเดิม10ล้าน placementตอบลองดูดิว่าได้กำไรหรือเปล่าตัวบนสุดผมแทงตัวบนสุดยาวๆเลยนะล้มด้วยทุเรศมากเลยโอเคลบอีก10ล้านจากนั้นต่อมาโอเคครับไปตัวที่3 Let's go ที่สนามม้าเหมือนเดิมไปเลยตัวบนที่ตัวบนสุดนะไม่เปลี่ยนจากนั้นเบ็ดสูงสุดสตาร์ทไปครับตอนนี้โหลบอีก10ล้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะได้เหรอลืมดูโอเคตอนนี้เมื่อกี้นี้จากตอนแรกลบ20ใช่ไหมสองตาแรกตานี้แทงไปอีกได้มา50ล้านก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่กำไรตอนนี้เรามีกำไรทั้งหมด30ล้านแล้วมีกำไรทั้งหมด30ล้านแล้วจากนั้นแทงต่ออันนี้ตาที่4นะครับตาที่4โอ้ยกดผิดตาที่4แล้วโอเคตัวเดิมนะตัวบนสุดไปตอนนี้เราได้กำไรทั้งหมด30ล้านแล้วครับโอเคตอนนี้แพ้นะครับตาที่4ต่อไปตาที่5ครับตอนนี้เราได้กำไรทั้งหมด10ล้านอยู่เอ้ยไม่ใช่10ล้าน20ล้านโอเคครับตาที่5ไปเลยเริ่มต้น Let's go ตัววนเหมือนเดิมเบ็ด10ล้านไปครับตอนนี้จะลบหรือจะบวกจะลบหรือจะบวกดูทรงแล้วลบครับตานี้โอ้โหลบอีก10ล้านตาที่5ลบ10ล้านตอนนี้เราได้กำไรเหลือ10ล้านเท่านั้นครับได้กำไรเหลือแค่10ล้านโอ้ยจากนั้นต่อมาไปเลยจ่ายไปตัวบนสุดนะครับเหมือนเดิม Let's go ตาที่6โอเคตอนนี้เราเท่าทุนแล้วครับก็คือจำนวนเงินตอนนี้มีอยู่0เหมือนเดิมจากนั้นต่อไปตาที่6แล้วตาที่7ตาที่7ครับลองดูครับตัวบนสุดเหมือนเดิมไปตาที่7โหตาที่7รู้สึกจะได้กำไรนะโอเคฮะตาที่7เราชนะครับก็ได้กำไรเป็น50ล้านเพราะว่าตอนแรกเราเสียหมดเลยตอนนี้มีกำไรในมืออยู่50ล้านนะครับตาที่7นะโอเคต่อไปตาที่8ตาที่8ครับเหมือนเดิมตัวบนสุดนะไปครับ
โอ้โหพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยอาจจะโดนไหลปลายครับอ้าวยังได้อยู่บวกอีก50ตอนนี้เรามีกำไรทั้งหมด100ล้านแล้วนะอันนี้มีกำไรทั้งหมด100ล้านแล้วครับโอเคตาเมื่อกี้ได้อะไรตาที่7อ่ะตาที่8นะครับตาที่8แต่ว่าตานี้ไม่ชนะหรอกนะครับตาที่8เกินหรือเปล่าไม่รู้นับผิดลืมนับนะครับตาที่8ไปโอ้ใส่ลบลบ10รอเลยลบ10ล้านตาที่8ตาที่8ตอนนี้เราเสียครับโอเคต่อไปครับตาที่9เหมือนเดิมไปตาที่9ครับเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยพอกำไรหน่อยก็ไม่ได้โอเคลบอีก10ล้านตอนนี้เหลือ80ล้านจากนั้นตาสุดท้ายครับตานี้ขอชนะเน้นๆหน่อยขอชนะเน้นๆหน่อยนะครับไปเลยสตาร์นิมใช่ไหมสตาร์นิมไปครับรวดเร็วจะโดนแซงโอเคบวกอีก50ล้านตอนนี้ได้กำไรทั้งหมด130ล้านนะจาก10ตาคือแทงตัวเดิมไม่เปลี่ยนนะครับแทงที่ตัวบนตัวเดียวเท่านั้นก็คือได้กำไรมาทั้งหมด130ล้านนะครับ130ล้านก็ถือว่าเป็นกำไรที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่จะไปลองหาเงินทางนี้ก็ลองดูก็ใครที่เงินน้อยนะครับอยากลองลงทุนสักประมาณผมว่าเริ่มต้นเนี่ยสักประมาณหลักแสนน่าจะพอปั้นได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าน่าจะกำไรน่าจะมาเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับการหาเงินด้วยม้าแข่งถ้าเกิดใครมีเงินจำนวนแบบ1ล้านก็น้อยลงไปหน่อยอาจจะหาเงินได้เต็มที่10กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นนี่ผมมีทุนเป็น100ล้านไงก็เลยเล่น10ล้านได้ถ้าเกิดใครมีทุนแบบหลักแค่แบบว่าหลัก10ล้านควรจะเล่นประมาณเป็นแสนดีกว่าจะได้กำไรเยอะกว่าแล้วแต่ดวงด้วยแต่แทงตัวเดียวคิดว่าน่าจะได้ดีอยู่จากที่ลองทดสอบมาทั้งหมด10ตานี่ก็ชนะหลายตาอยู่นะชนะ4ตาไหม4ตาแต่เป็น4ตาที่ชนะก็ได้ตังค์นะครับ50ล้านตาละ50ล้านก็กำไรละ200ล้าน4ตาที่เหลืออีก7ตาเสียก็หักไปครับเหลือ130ล้านโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้เป็นคอนเทนต์ของ BitLife ก็ที่ไม่ค่อยได้ทำอันนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่เลยก็เลยไม่ได้ทำนะครับก็ถ้าเกิดสมมติมีอัปเดตเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอย่างตอนนั้นที่ทำบ่อยๆเพราะว่าเขามีอัปเดตตัวของแพทแบนมิวสิกแบนมานะครับแล้วจากนั้นก็เป็นแพทของอะไรพวกฟุตบอลน่ะพวกกีฬาพวกสปอร์ตพวกนั้นน่ะแล้วก็ทีนี้อัปเดตเป็นแพทมาเฟียมาคือตอนนั้นอัปเดตรัวมากครับแล้วตอนนี้คือไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆให้เล่นเลยก็เลยไม่ค่อยได้ทำครับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับไอ้ตัวของเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ค่อยได้อัปคลิปบิดไลท์ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็อาจจะอัปไปเปิดซีรีส์ใหม่เรื่องของ Worldbox เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกมที่เพิ่งมาแล้วก็มีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากโอเคก็วันนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผมไปแล้วสวัสดีครับ